อันนี้จะเป็นการเทสตัวอย่างในบรรจุภัณฑ์เปิดนะครับเป็นแก้วใส่น้ำเต็มแก้วด้าน2ตัวนี้ไม่รั่ว3ตัวนี้รั่วหลังจากแว็กเสร็จนะครับพอเปิดดูแพ็กเกจนะครับตัวที่ไม่รั่วก็ไม่มีน้ำส่วนตัวที่รั่วแก้วใหญ่จะไม่มีน้ำแสดงว่าไม่รั่วส่วนแก้วเล็กแก้วนี้มีน้ำแก้วนี้ก็รั่วแต่ไม่มากครับ